ทุ่คุณเทพไทยก็เลยพูดถึงเรื่องของการที่ถ้าหากว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยจะขยับเข้ามาร่วมกับรัฐบาลโดยบอกว่าออกมาเตือนไว้ให้ก่อนเลยนะคะว่าพักประชาธิปัตย์หากว่าจะร่วมรัฐบาลแพร่ทองทานเท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองครั้งที่สองหลังจากที่เฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักแบะท่ารอเทียบเชิญจากพักเพื่อไทยในเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสนสนครศรีธรรมราชนะคะได้แสดงท่าทีถึงการที่พักประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะ อยากจะเข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่ตอนโหวตสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็โหวตงดออกเสียงในการเลือกนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นการทอดไมตรีและรักษาน้ำใจมีความหวังลึกๆเพื่อต้องการจะเข้าร่วมรัฐบาลแม้ว่าวันนี้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จะออกมาแสดงความเห็นว่ายืนยันพักประชาธิปัตย์พร้อมที่จะ เป็นทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลแต่วันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยถ้ามีการประสานงานมาก็จะต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพักและขอมติจากทั้งกรรมการบริหารพักและสสพักทันทีหากที่ประชุมร่วมว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นและขอย้ำว่าต้องเป็นมติพักและทุกคนต้องปฏิบัติตามมติพัก <c oughs> เพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นหัวหน้าพักที่ยึดในหลักการของพัก คุณเทพไทยนั้นบอกว่าตนเองในฐานะเคยเป็นสอสอของพรรคประชาธิปัตมาก่อนย่อมเข้าใจแล้วก็อ่านเกมได้ทะลุปรุปโปรงว่าพักพร้อมจะเข้าร่วมรัฐบาลจะใช้มติพักบังคับให้ผู้อาวุโสข,ของพักปฏิบัติตามและพยายามอย่างที่สุดที่จะเป็นรัฐบาลให้ได้โดยไม่ได้คำนึงถึงศักดิ์ศรีและอุดมการณ์ที่เคยต่อสู้กับระบอบทักษิศมาเป็นเวลา20ปี ถ้าประชาธิธปัตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้อีกก็ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองครั้งที่สอง แล้วก็เลยพาย้อนกลับไปว่าครั้งที่หนึ่งการฆ่าตัวตายของพักประชาธิปัตย์จากการมีมติด้วยเสียง21ต่อ17เข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยอ้างเหตุผลว่าต้องการที่จะสร้างผลงานช่วยเหลือประชาชนยอมเสียหลักการเสียคำพูดของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายยกรัฐมนตรี <c oughs> ขออภัยค่ะแต่ว่าเมื่อเสียงส่วนใหญ่เนี่ยต้องการจะเป็นรัฐบาล จนทำให้หนายอภิสิทธิ์นั้นต้องลาออกจากสอสทันทีผลของการเป็นรัฐบาลในครั้งนั้นก็ทําให้พักประชาธิปัตย์ตกต่ําจากเดิมเนี่ยนะคะมีสอสอ52คนลดทวบนะคะสลับตัวเลขเลยนะคะจากแต่เดิมมี52ลดมาเหลือ25จากเสียงสนับสนุน3ล้าน9 0สนคะแนนคงเหลือเสียงสนับสนุนเพียง9 0 0 0เสียงเท่านั้นก็ถือได้ว่า เป็นความตกต่ำอย่างมากในประวัติศาสตร์78ปีของพรรคประชาธิปัตย์คุณเทพไทยก็บอกว่าในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยที่มีแพ่ทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอุดมการแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและต่อสู้ทางการเมืองมาร่วม20ปีแต่ในที่สุดหวังเพื่อที่จะเข้าร่วมรัฐบาลต้องการเป็นรัฐมนตรีโดยไม่แคร์ความรู้สึกของผู้อาวุโสภายในพรรคมวลสมาชิกและประชาชนผู้สนับสนุน ก็อาจจะทําให้ผู้สนับสนุนประชาธิปัตย์ที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดหายไปอีกจํานวนหนึ่งจนทําให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นต้องตกต่ําลงไปอีกถ้ากรรมการบริหารและสสชุดนี้คิดแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งและจะไม่เหลืออุดมการณ์และจุดยืนของพรรคในการต่อสู้กับเผด็จก,การทุกรูปแบบอย่างแน่นอนในช่วงท้ายคุณเทพไทยก็ย้ําว่า ถ้าผมเป็นผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ผมจะประกาศเป็นฝ่ายค้านต่อสู้กับระบอบทักษินเพื่อเรียกคืนศรัทธาแล้วก็จะเป็นหัวหอกของฝ่ายอนุรักษนิยมและจะใช้อุดมการทางการเมืองต่อสู้ในสนามเลือกตั้งมากกว่าสะสมทุนเพื่อไปซื้อเสียงซึ่งไม่ใช่แนวทางของพรรคประชาธิปัตย์นะคะ